ในช่วงระยะเวลาแรกๆที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมาก็เชื่อนะฮะว่ามีการทดสอบหรือว่าทดลองเล่นภายในวิทยาลัยนะกาญจนาพิเศษที่สมุทรปราการแห่งนี้อย่างแน่นอนนะฮะเด็กๆหรือว่าเป็นคุณครูนะฮะอาจารย์หรือว่าเป็นพนักงานภายในวิทยาลัยแห่งนี้นะฮะหลังจากที่ได้มีการเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับความรู้สึกความรู้สึกนะครับครูหลายๆท่านเล่นแล้วก็ติดใจนะครับตอนแรกก็เกรงๆนะครับกลัวเหมือนกันแต่หลังจากเล่นได้ปุ๊บนี่ก็จะแย่งกันเล่นนะครูหลายๆท่านก็บอกว่าช่วยทำให้หน่อยนะครับผมก็ยังไม่มีเวลายิ่งเด็กนักเรียนนักศึกษานี่ยิ่งร้ายครับเอาไปเล่นนี่ไปชนกระจุงกระจุยหมดแล้วครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันต้องระวังนิดนึงเวลาเล่นแต่คนเดียวเด็กเล่นนะบางทีแบบเล่นบนผนังนะครับไปชนผนังชนอะไรบ้างนะครับเด็กชอบเล่นกันนะครับบางทีคนตัวโตๆนะครับ80 90กิโลเนี่ยยืนขึ้นไม่ไหวก็นอนเลยครับนอนแบบซุปเปอร์แมนนะครับเพราะนั้นมันสามารถที่จะรับน้ำหนักได้ขนาดไหนครับหรือว่าแล้วแต่ความแข็งแรงของไม้ขนุนไม้ขนุนเท่าที่ลองนะครับ80 90กิโลก็ได้นะครับครับเพราะว่าลูกศิษย์ผมน้ำหนักประมาณ90ก็ยังไปได้ปกตินะเพราะว่าของข้อดีของเราคือเป็นมอเตอร์แบบบัสเบสนะครับเป็นมอเตอร์ที่แรงบิดนะครับจะแรงบิดจะสูงมากนะครับครับณตอนนี้ผลิตขึ้นมากี่ชิ้นแล้วครับคุณครูครับเท่านี้ผลิตตอนนี้ก็คือประมาณ2ชิ้นอยู่นะครับ2ชิ้นใช่ครับนะฮะอาจจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนภายในวิทยาลัยให้ได้ลองเล่นลองทดสอบกันดูใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะในอนาคตจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นไหมฮะในอนาคตอาจจะผลิตเพิ่มขึ้นแล้วทำให้มันบางอีกหน่อยครับให้มันเบาอีกนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้มันหนักประมาณ4กิโลแต่ถ้าทำให้มันบางกว่านี้มันก็จะลดน้ำหนักไปอีกแต่ที่ผมไม่ทำเพราะว่ากลัวเจอลูกศิษย์น้ำหนักเยอะๆนั่นกลัวมันจะหักแต่ถ้าอย่างผมน้ำหนัก50กว่ากิโลเนี่ยบางๆแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาแต่ผมกลัวแบบเจอลูกศิษย์หนักน้ำหนักหนักมากกลัวมันจะหักไงเพราะมันกลัวมันจะหักครับใช่ครับเพราะว่าถ้ามันบางจนเกินไปเบาจนเกินไปก็แน่นอนนะฮะมันจะมีผลนะต่อคนที่มีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำประมาณหนึ่งแล้วก็มีความหนาที่สามารถที่จะรองรับคนที่อาจจะมีน้ำหนักตัวเยอะๆ 80-90 กิโลก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวแบบสบายๆเลยได้ครับนะฮะนะทีนี้ถามสักนิดนึงนะครับว่าในช่วงระยะเวลาแรกๆที่อาจารย์ประดิษฐ์นะฮะมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาอะไรที่สังเกตเห็นไหมครับสำหรับนวัตกรรมตัวนี้ครับปัญหาก็จะมีในเรื่องนะครับไปกัดผมมีซื้อเครื่อง CNC มานะครับแล้วปรากฏว่าใช้ยังไม่เป็นครับครับเวลากัดอลูมิเนียมเนี่ยดอกนะครับกว่าจะหักไปหลายดอกกว่าจะได้นะครับแต่หลังๆมาเริ่มทำเป็นแล้วก็มันก็ไม่หักนะครับเพราะเราใช้เครื่องมือไม่เป็นแล้วก็อีกอย่างคือผมอยู่อิเล็กทรอนิกส์นะครับเราไม่ถนัดงานก่อสร้างบางทีก็ต้องเป็นสายไม้ทำอะไรเนี่ยมันใช้เวลานานก็ค่อยเคาะเคาะเคาะทีละหน่อยครับมันใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะทำได้กว่าจะให้มันสวยนะครับแต่หลังๆนี่ก็เริ่มเก่งนะครับเริ่มชำนาญแล้วครับครับทีนี้ขออนุญาตถามถึงขั้นตอนหรือว่ากระบวนการในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยเขามีขั้นตอนหรือว่าวิธีการในการดำเนินการ1 2 3 4เป็นสเต็ปยังไงบ้างอยากให้คุณครูเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับอันดับแรกก็หาเลือกไม้ให้เหมาะสมนะครับว่าจะเป็นไม้ขนุนรูปทรงที่เราต้องการใช่ไหมครับจากนั้นก็ดำเนินการขัดถูนะครับให้มันสวยงามแล้วก็ทำให้มันเป็นร่องนิดนึงนะครับครับจากนั้นก็ขัดกระดาษทรายให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็หากระดาษทรายนะครับมาวางทาบให้มันขนาดพอดีนะครับเพื่อสำหรับเวลาเหยียบนะไม่ให้มันลื่นนะครับพอดีกับขนาดของไม้ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ตรงอันนี้นะครับใส่ล้อกับฟีนะครับตรงไอ้ทักเขาเรียกว่าทักนะครับใส่ล้อกับฟีตรงทักนะครับไอ้อย่างคือแผ่นอลูมิเนียมลืมไปนะครับอลูมิเนียมต้องเชื่อมกับทักนะครับเชื่อมแผ่นไปจากนั้นก็ใส่ระบบเฟืองโซ่นะครับจากนั้นก็ใส่ชุดควบคุมความเร็วนะครับแล้วก็ตัวรับส่งวิทยุนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้ครับครับครับผมก็จะเป็นลักษณะพอเสร็จออกมาปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะต้องเป็นร่องหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนสโลปใช่ไหมฮะเป็นเคิร์ฟหรือว่าสโลปประมาณนี้นะเหตุผลที่มันจะต้องเป็นเคิร์ฟหรือว่าสโลปนี้เป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์เวลาเหยียบแล้วก็หมายถึงว่าปกติสเก็ตบอร์ดทั่วไปมันจะเคิร์ฟหน่อยนะเวลาเหยียบไงเราก็จะเรียนแบบเขาหน่อยนะให้มันเคิร์ฟอันนี้ยังเคิร์ฟไม่พอนะครับถ้าจะให้เคิร์ฟมากกว่านี้ก็กลัวมันหักแต่ถ้าของผมทำได้ครับนะถ้าของผมเล่นนะครับไม่มีปัญหาครับแต่ผมกลัวเจอน้ำหนักเยอะๆไงก็เลยเคิร์ฟประมาณนี้ให้มันเกิดความสวยงามด้วยนะครับให้มันเหยียบเวลาเหยียบกับนะครับเวลาบังคับคอนโทรลหน่อยครับก็เลยต้องเคิร์ฟนิดนึงครับก็ออกมาก็สวยงามพอสมควรแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตคงจะมีการพัฒนาปรับปรุงต่อยอดในส่วนของ
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ให้มีความสวยงามแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นถามอาจารย์สักนิดนึงครับอาจารย์มองว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดค้นขึ้นมานี้มันมีประโยชน์ต่อสังคมยังไงบ้างหรือถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยมีประโยชน์ต่อประเทศชาติยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอันดับแรกก็เรามองในลูกศิษย์ผมก่อนแล้วกันนะครับว่าเนี่ยให้นักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้หลังๆก็ให้นักเรียนนักศึกษาช่วยประดิษฐ์ช่วยทำนะครับช่วยตัดไม้ช่วยกึ่งช่วยทำนะครับช่วยออกช่วยบัดกีช่วยอะไรนะก็เด็กจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ใช้ไม้ของไทยๆนะครับอนุรักษ์ไทยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับอนาคตอาจจะเป็นไม้อย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าใครมีแนะนำว่าไม้อะไรที่น่าสนใจก็สามารถทำได้เพราะชุดตรงนี้อย่างที่บอกครับสามารถไปใช้กับไม้อะไรก็ได้หรือ บอร์ดอะไรก็ได้หมดนะครับครับผมมันอยู่ในวิชาที่เรียนด้วยไหมครับสำหรับเด็กๆน้องๆที่เรียนที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเป็นพวกวงจรพวกควบคุมอะไรเนี่ยครับครับน้องๆก็ใช้นะฮะสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้เป็นพื้นที่ในการฝึกฝนตัวเองใช่ครับให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นต้องครับผมนะฮะก็เรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความภาคภูมิใจนะฮะเดี๋ยวในตอนนี้ให้อาจารย์ทิ้งท้ายสักนิดนึงนะฮะย้ำถึงคุณสมบัติแล้วก็จุดเด่นสำหรับนวัตกรรมตัวนี้ที่ได้มีการคิดค้นนี้นะฮะกับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าจากไม้ขนุนนี้ครับอาจารย์ครับครับสเก็ตบอร์ดตัวนี้ครับอันแรกก็อย่างที่ชื่อนะครับทำมาจากไม้ขนุนนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับก็คือใช้ระบบโซ่และเปลืองในการขับเคลื่อนครับดังนั้นไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนะครับมันรูดนะครับแล้วก็มีความทนทานสูงนะครับแล้วก็สามารถเดินทางระยะไกลๆได้นะครับความเร็วนะครับประมาณ25กิโลนะครับแล้วก็สามารถเดินทางนะครับประมาณ 8-9 กิโลเมตรนะครับมีน้ำหนักเบานะครับสามารถใช้ได้เดินทางในที่ต่างๆได้นะครับครับเอาละครับนี่ก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นนะฮะเป็นจุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์ที่อาจารย์พรหมเมธนะครับแล้วก็ทีมงานได้มีการคิดค้นขึ้นนะฮะสำหรับสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้นั่นก็คือสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าจากไม้ขนุนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้คุยกันไปพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าคันไม้คันมือนะฮะอยากจะไปทดสอบทดลองเล่นของจริงนะฮะสำหรับสเก็ตบอร์ดตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะในช่วงเวลานี้ก็เรียกว่าเราได้ทราบถึงที่มาที่ไปแล้วก็ความโดดเด่นกันไปแล้วเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะลองไปสาธิตแล้วก็ลองเล่นกันดูจริงๆนะครับคุณผู้ชมว่าจะสนุกสนานแค่ไหนแล้วก็จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามได้ในตอนหน้าครับ